อาจารย์ลิงฟันชิ้นราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่หยุดคือราศีราศีราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่หยุดได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับคือในเวลานี้ชาวราศีมีนมีดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารโคจรทับดวงชะตาของชาวราศีมีนแปลว่าเงินทับตัวแล้วดาวประจำตัวของชาวราศีมีนคือดาวพฤษฎีก็โคจรโยกหน้าแปลว่าเป็น3กับดวงชะตานับตั้งแต่วันที่30เมษายนไป1ปีแล้วยังเท่านั้นไม่พอดาวเจ้าเรือนที่ดาวพฤษฎีโคจรไปอยู่ในขณะนี้คือดาวศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนการเงินมีความเป็นปราเกษตรแปลว่าเงินย่อยเงินหลักเงินที่ลูกหนี้ไม่คืนมาหมดเลยมันจึงเป็นเหตุผลเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ชาวราศีมีนมีช่องมีโอกาสมีลู่ทางสำหรับคนที่มีความหวังมีกำลังใจและมีบุญที่เกิดจากการทำในชาติที่แล้วบุญที่เกิดจากการทำในหมวดทานในชาตินี้สังเกตไหมครับคนที่ช่วยเหลือคนยากไร้ทำบุญด้วยอาหารเสื้อผ้าแพรพันของหอมทำบุญด้วยการสละแรงกายไปช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือไปช่วยเหลือพวกศพไม่มีญาติหรือผู้ป่วยผู้เจ็บอนาถาเนี่ยบุคคลต่างๆเหล่านี้มักจะเป็นคนทำมาค้าขึ้นและอาจจะถูกหวยรวยเบอร์แบบแปลกๆนะครับอันนี้ก็คือช่องที่ควรกระทำเพราะฉะนั้นใครที่มีบุญน้อยพอถูกฟันธงมันเลยไม่เกิดเหตุไงเพราะบุญมันไม่มีกำลังพอที่จะส่งผลโอกาสมีแน่ในช่วงเวลาจากนี้เป็นต้นไปเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่หยุดได้แก่ชาวราศีมีนปันทุกครับ